สวัสดีครับชาวตูนดูบอลไทยบอลไทยต้องเล่าในคลิปนี้นะครับจะไปพูดถึง3ทีมน้องใหม่ไทยลีกปีนี้โคตรแจ๋วฟุตบอลไทยลีกเนี่ยกำลังจะเริ่มแล้วนะครับและต้องบอกว่ากระแสฟุตบอลไทยในตอนนี้ก็กลับมาคึกคักอีกครั้งโดยเฉพาะบรรดาแฟนบอลของทีมน้องใหม่ไทยลีกซีซั่นนี้อย่างหนองบัวพิชยะเชียงใหม่ยูไนเต็ดและขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับที่อยากจะเห็นทีมรักลงเล่นบนลีกสูงสุดแถมแต่ละทีมในช่วงแรกเนี่ยได้เล่นในบ้านและมีโอกาสที่แฟนบอลจะเข้าสนามได้ด้วยเพราะทีมเหล่านี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มนะครับสำหรับผม3ทีมน้องใหม่ในไทยลีกปีนี้พูดตามตรงว่าน่าสนใจกว่าหลายปีที่ผ่านมาเพราะทุกทีมที่ขึ้นมาเนี่ยต่างทุ่มทุนมหาศาลในการเล่นไทยลีกและวางเป้าหมายไม่ได้เพียงแค่อยู่รอดเท่านั้นนะครับแต่พวกเขาเนี่ยมองไปถึงการจบอันดับที่สูงสูงวันนี้ผมจะไปพูดถึง3ทีมนี้กันหน่อยไปเริ่มที่ทีมแรกก็คือหนองบัวนะครับเป็นทีมที่แฟนบอลจับตามองเป็นพิเศษเพราะหนองบัวเนี่ยมีการจัดการที่ดีมากๆนะครับการเล่นไทยลีกครั้งนี้เนี่ยสนามของหนองบัวอย่างพิชยะสเตเดียมที่สร้างมาใหม่ก็พร้อมจริงๆรวมไปถึงจังหวัดหนองบัวเนี่ยเป็นที่ที่น่าไปเยือนสักครั้งขณะที่ในส่วนของการเตรียมทีมก็ยอดเยี่ยมนะครับได้ทำการดึงโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลสุดยอดเฮดโค้ชมากประสบการณ์ของฟุตบอลไทยมาทำทีมบวกกับนักเตะคุณภาพดีนะครับไม่ว่าจะเป็นอภิวัฒน์เพ็งประโคนสถาพรแดงสีนี่คือนักเตะดีกรีทีมชาติไทยทั้งนั้นนะครับและก็มีต่างชาติที่อิมพอร์ตเข้ามาโปรไฟล์ดีไม่ว่าจะเป็นเอตอนตีลาบาซีและเฮลมิลตันซัวเรสเดซ่านะครับนอกจากนี้หนองบัวเนี่ยยังมีการจัดการที่ยอดเยี่ยมของบอร์ดบริหารทำให้หนองบัวพิชยะปีนี้เนี่ยโคตรพร้อมมากๆแฟนก็พร้อมซัพพอร์ตและการเล่นไทยลีก1ปีแรกของพวกเขาก็พร้อมจะทำให้ดีที่สุดเพื่อแฟนฟุตบอลหนองบัวทีมนี้พูดเลยจับตามองให้ดีครับด้านทีมต่อมาก็คือเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับทีมนี้ก็น่าจับตามองจริงๆด้วยเรื่องของผู้เล่นแล้วก็ศักยภาพทีมพวกเขาก็พร้อมจะมาโชว์ทีเด็ดในไทยลีก1นะครับสิ่งที่ผมชอบเชียงใหม่ยูไนเต็ดเนี่ยคือการจัดการต่างๆทั้งเรื่องของมีเดียแล้วก็การบริหารทีมที่ลงตัวสุดๆและที่ชอบอีกหนึ่งอย่างก็คือการเสริมทัพที่ดึงนักเตะชื่อดังมาร่วมทัพนะครับไม่ว่าจะเป็นยานิกโบลี่ทศพลลาเทศที่ดึงมาจากการท่าเรือครับอาทิตย์ดาวสว่างอดีตกองหลังทีมชาติไทยแล้วก็มีกรกฎวิริยะอุดมสิริที่ดึงมาจากบุรีรัมย์นะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยเล่นฟุตบอลไทยลีก1ได้แบบสบายๆเลยและก็ได้โค้ชอั๋นสุรพงษ์คงเทพเข้ามาคุมทัพซึ่งโค้ชอั๋นเนี่ยมีความกระหายที่อยากจะพิสูจน์ฝีมือมากๆเพราะช่วงที่ผ่านมาโค้ชอั๋นเนี่ยค่อนข้างโดนค่อนขอดฝีมือไปพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นโค้ชอั๋นเนี่ยพร้อมจะกอบกู้ชื่อเสียงด้วยการพาเชียงใหม่อยู่ประสบความสำเร็จให้ได้นอกจากนี้เชียงใหม่นะครับยังเป็นจังหวัดที่น่าท่องเที่ยวและแฟนบอลก็ข้างคล้ายฟุตบอลสุดๆพูดตามตรงว่าเชียงใหม่ยูเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าไปเชียร์ถึงสนามมากๆครับและทีมน้องใหม่อีกทีมที่แฟนบอลชื่นชอบและให้ความสนใจไม่แพ้กันก็คือขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับทีมนี้น่าตื่นเต้นมากๆเพราะเป็นทีมที่มีการตลาดทางมีเดียดีจริงๆทำให้พวกเขาน่าดูอย่างมากขอนแก่นยูทีมนี้พูดตามตรงเสริมทัพได้ดีเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอิฟสันเมโลจากสุโขทัยอเลฟจากสุพรรณแล้วก็โจซัวกรอมแมนแนวรับทีมชาติฟิลิปปินส์ขณะที่นักเตะไทยก็มีดีเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสันติธรลัทธิลมอัธวิสุขช่วยแล้วก็ยศพลเทียงดาที่จะเข้ามาเสริมในตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับบวกกับขุมกำลังตัวหลักๆที่อยู่กันครบไม่ว่าจะเป็นโจ้แจ๋วสุวิทย์ไปพรมราชแบ็คซ้ายซูเปอร์สตาร์ของทีมนะครับแล้วก็มีโคโบที่เป็นกัปตันทีมรวมไปถึงมีโค้ชอย่างคาร์ลอสที่มีแนวทางการทำทีมที่ดีมากๆและเราก็จะได้เห็นคลิปที่น่าสนใจจากขอนแก่นยูอีกเพียบนะครับในการเล่นฟุตบอลไทยลีกแล้วก็มีแฟนคลับที่เหนียวแน่นพร้อมเชียร์และให้กำลังใจทีมเสมอนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับคือพูดง่ายๆ3ทีมน้องใหม่ที่ขึ้นมาไทยลีกปีนี้เนี่ยน่าสนใจทุกทีมจริงๆแถมพวกเขาเนี่ยก็พร้อมจะสร้างผลงานที่ดีด้วยนะครับแต่พอแข่งขันจริงจะเป็นยังไงก็ต้องมาติดตามดูอีกทีเพราะฟุตบอลไทยลีกเนี่ยด้วยคุณภาพต่างๆยังเหนือกว่าไทยลีก2พอสมควรซึ่งทั้ง3ทีมก็ต้องใช้เวลาปรับตัวนะครับแต่ผมคิดว่า3ทีมนี้เนี่ยจะมาทำให้ฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลนี้มีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับช่วยการกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับตูดูบอลไทยกันด้วยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับผมต้องพันุวัฒน์และชาวตูดูบอลไทยกันได้นะครับว่าคิดเห็นยังไงกับ3ทีมน้องใหม่อย่างหนองบัวพิชยะขอนแก่นยูไนเต็ดแล้วก็เชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบอลไทยต้องเล่าเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ